เอาละฮะถึงแม้ว่าพักหลังๆชาแนลจะกลายเป็นชาแนลจัดเทียร์ลิสต์ไปแล้วแต่มันก็มีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือผีไทยฮะเอาจริงๆคือถ้าเราเอาผีไทยมาจัดเทียร์ลิสต์แล้ววัดระดับความโหดเหมือนเป็นค่าพลังพูดถึงความสามารถต่างๆและวิธีรับมือด้วยก็น่าจะมันน่าดูซึ่งใช่ฮะเทียร์ในวันนี้จะมีเจอคือตุยพวกนี้อันตรายระดับเทียร์เอสถ้าเจอคือไม่มีทางรอดมีวิธีหนีพวกนี้คืออันตรายระดับ A คือเราไม่สามารถปราบมันได้แต่หนีได้ฮะมีวิธีไล่อันนี้อันตรายระดับ B คือเราสามารถไล่มันออกไปได้มีวิธีฆ่าอันนี้อันตรายระดับ C คือเราสามารถฆ่ามันได้ปลอดภัยอันนี้คืออันตรายระดับ D คือมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแค่เป็นผีเฉยๆแต่แค่เป็นผีเฉยๆก็น่ากลัวแล้วบอกว่าคำเตือนเรื่องราวทั้งหลายเกี่ยวกับผีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเริ่มกุมารทองหนึ่งในเด็กเทพที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในไทยเป็นโยคายที่สามารถนำมาเลี้ยงได้โดยจะเป็นเด็กเพศชายพลังหลักๆคือสามารถป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีได้ช่วยให้ทำมาค้าขึ้นและสามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้อีกด้วยฮะโดยอาหารหลักที่ใช้ไหว้จะเป็นพวกน้ำแดงหรือขนมเพราะน้องๆสามารถป้องกันการเป็นเบาหวานได้ฮะจริงๆแล้วน้องชอบจริงๆหรือว่าเป็นเพราะคนไหว้เป็นทาสการตลาดกันแน่วะใช่ฮะน้องคือเทียดีหรือก็คือปลอดภัยฮะไปต่อฮะกระสือคือผู้หญิงที่ถอนหัวได้ล่ำตัวเป็นไส้ชอบกินของสดของคาวเวลาออกหากินมักไปแต่หัวกับไส้และมีลักษณะที่เป็นดวงไฟสีแดงปรากฏให้เราเห็นแวบๆนั่นแหละฮะโดยในช่วงกลางวันก็เป็นผู้หญิงทั่วไปแต่พอกลางคืนก็จะกลายร่างเป็นกระสือแล้วออกหากินครับความน่ากลัวของมันอยู่ตรงที่กระสือถ้าเป็นแล้วจะไม่มีวันเลิกเป็นได้คือไม่มีวิธีไล่ให้ออกจากร่างได้ฮะแล้วความเป็นกระสือยังสามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกโอ้โหมันจะน่ากลัวไปถึงไหนส่วนวิธีป้องกันก็ง่ายอยู่ครับกระสือมักจะกลัวหนามชนิดต่างๆโดยเฉพาะหนามไผ่และหนามพุทราและอีกวิธีนึงที่มีความเชื่อว่าสามารถป้องกันกระสือเข้าบ้านได้นั่นคือการนำผ้าเปื้อนเลือดที่กระสือเช็ดปากไปต้มน่าจะทำให้กระสือนั้นร้อนและทุรนทุรายนั่นเองครับอันนี้ผมให้ระดับ C หรือมีวิธีฆ่าไปครับผีกระหังก็คือผู้ชายที่ใช้กระด้งแทนปีกพอตกกลางคืนก็จะบินออกหากินของเน่าของสกปรกลักษณะคล้ายๆกับผีกระสือนั่นแหละฮะแถมยังสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้เหมือนกันด้วยว่ากันว่าวิธีกำจัดเจ้าผีกระหังนี่คือการจับใส่ซุ่มที่ลงอาคมไว้ก็สามารถกำจัดมันได้แต่การที่จะมีอาคมมันก็ฟังดูยากไปหน่อยไหมฮะใครมันจะไปมีกันละโว้ยอาคมเนี่ยแต่ผมให้ระดับ C หรือมีวิธีฆ่าไปแล้วกันครับผีปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งอยู่ในความเชื่อของคนท้องถิ่นในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานฮะลักษณะของมันก็คือจะเป็นผีที่ชอบกินของดิบๆสดๆว่ากันว่าผีปอบมีที่มาจากคนที่ชอบเล่นคาถาอาคมหรือคุณสายแต่ว่ารักษาคาถาอาคมไว้ไม่ได้ของก็เลยเข้าตัวเลยทำให้กลายเป็นผีปอบไปนั่นเองสำหรับวิธีกำจัดเจ้านี้ก็จำเป็นจะต้องใช้หมอผีมาจับเช่นกันโดยแถบภาคอีสานเขาจะใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าโมงคล้องใช้สำหรับกักขังปอบนั่นเองครับแม่นี่ผมคิดว่าต้องไปแอบในโอ่งซะอีกสำหรับผีปอบเอาเทียซีไปเลยเพราะมีวิธีฆ่าผีเปรตตามความเชื่อไทยแล้วเปรตก็คือผีที่มีรูปร่างสูงเท่าต้นตาลหุ่นผอมโซมีมือเท่าใบลานและมีปากเท่ารูเข็มเพราะงั้นเปรตก็จะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้จึงชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆฮะคือส่วนตัวผมมองว่ารูปร่างหน้าตาของมันก็จะมีความน่ากลัวนะฮะแต่จากที่ดูมาเหมือนว่าเปรตก็จะแค่มาปรากฏตัวให้เราเห็นเพื่อขอส่วนบุญเท่านั้นคือมันออกจะน่าสงสารมากกว่าแถมดูเหมือนว่าจะมีคาถาเฉพาะในการสวดเพื่อไล่ผีเปรตด้วยฮะใครที่คิดว่าเจอผีเปรตก็อย่าลืมหาท่องกันนะครับเพราะงั้นอันนี้เอาไปคลาส B มีวิธีไล่ไปแล้วกันครับผีตายทั้งกลมลักษณะเป็นผู้หญิงที่ตายขณะที่ยังท้องลูกอยู่เรียกได้ว่าเป็นผีที่มีความเฮี้ยนเนื่องจากเป็นผีตายโหงหรือเป็นผีที่ตายโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายนั่นเองโดยที่ผีตายทั้งกลมที่เรารู้จักกันดีก็คือแม่นาคพระขนงในตอนสุดท้ายก็โดนกำจัดไปด้วยการโดนหมอผีสะกดวิญญาณเอาไว้ในหม้อแล้วเอาหม้อไปถ่วงน้ำเอาไว้นั่นเองฮะเพราะงั้นเอาระดับ C ไปเพราะมีวิธีฆ่าครับแต่ถ้าใครเจอหม้อดินแถวๆแม่น้ำก็อย่าไปสรรหาเก็บมานะโว้ยแม่ย่านางเป็นผีที่ประจำรักษาเรือหรือพาหนะต่างๆที่เราใช้กันอยู่นี่แหละฮะโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วงวันพระบางคนจะเอาพวงมาลัยมาไหว้รถใช่ไหมล่ะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นความเชื่อว่าเป็นการไหว้บูชาแม่ย่านางให้ท่านคอยปกปักคุ้มครองคนใช้รถนั่นเองส่วนตัวในความคิดผมจริงๆแม่ย่านางอาจจะไม่ได้เรียกว่าผีด้วยซ้ำเพราะจุดประสงค์คือมาดีสุดๆอันนี้เอาไปเลยระดับดีปลอดภัยนั่นเองครับพระภูมิเจ้าที่
อันนี้ก็ไม่น่าเรียกผีเช่นกันเพราะจริงๆแล้วท่านเป็นเทพารักษ์ประจำพื้นที่และสถานที่ต่างๆมีหน้าที่ปกปักรักษาปกป้องดูแลบ้านเรือนเคหสถานอาคารรวมไปถึงที่ไร่ที่นาที่คนไทยใช้ทำมาหากินกันด้วยฮะซึ่งตามความเชื่อของคนไทยแล้วเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมล่ะครับว่าในแต่ละบ้านก็จะมีศาลพระภูมิตั้งไว้เพื่อเป็นที่อยู่และเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนในบ้านนั่นเองฮะผมเห็นบางบ้านที่มีแมวศาลพระภูมิก็เหมือนจะกลายเป็นบ้านแมวไปแล้วด้วยน่าลองเข้าไปนอนเหมือนกันนะเราอันนี้ก็เอาไปเลยระดับดีปลอดภัยครับนางตานีเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีบางต้นฮะซึ่งลักษณะของนางตานีโดยทั่วไปก็จะเป็นหญิงงามที่นุ่งห่มตามแบบสตรีไทยโบราณโดยจะสวมสบายสีตองอ่อนนุ่งผ้าโจงสีตองอ่อนและมีกลิ่นกายหอมดอกกล้วยฮะจากความเชื่อของคนไทยแล้วว่ากันว่าผู้คนไม่กล้าเก็บผลกล้วยตานีหรือหากใบตองไปใช้ทำอะไรฮะเพราะมีความเชื่อว่าถ้านำเอาไปใช้จะทำให้เกิดสิ่งไม่ดีกับคนคนนั้นส่วนใหญ่วิธีกำจัดนางตานีก็คือจะนิมนต์พระมาสวดเพื่อขับไล่และอุทิศส่วนบุญให้นางตานีไปสู่สุคตินั่นเองฮะอันนี้เข้าข่ายตบหัวและลูบหลังไปนะเอาระดับ B ไปมีวิธีไล่ไปแล้วกันครับผีขุนน้ำชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าผีขุนน้ำคือสิ่งที่สถิตอยู่ตามต้นน้ำลำธารมีหน้าที่ปกปักรักษาแม่น้ำหรือแหล่งน้ำตัวอย่างเช่นอารักษ์แม่ปิงที่คอยรักษาแม่ปิงไว้นั่นเองฮะแถมชาวล้านนายังมีพิธีกรรมหนึ่งที่เรียกว่าประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำเป็นการทำพิธีสังเวยผีหรือเทวดาอารักษ์และยังเป็นการขอให้ผีประจำขุนน้ำบันดาลให้ฝนตกจะได้มีน้ำในการกินและใช้ชีวิตประจำวันเพราะงั้นสำหรับผีขุนน้ำผมให้ระดับดีปลอดภัยไปครับผีกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะว่ากันว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่โดยการกระโดดและส่งเสียงร้องออกมาว่ากองกอยแต่บางก็ว่ามันมีปากเป็นท่อเหมือนแมลงวันหรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิงหรือข้างฮะบางคนเชื่อว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวและมีสมบัติมากมายเมื่อคนไปขโมยสมบัติออกมามันก็จะตามมาเอาคืนฮะโดยการล้วงควักตับไตไส้พุงไปกินเป็นอาหารได้ในเวลาหลับคล้ายๆกับผีปอบนั่นแหละฮะแต่คนดีๆที่ไหนเขาจะไปขโมยสมบัติผีแค่คิดผมก็ขนลุกแล้วเว้ยคือถ้าไม่ไปยุ่งกับมันก่อนมันก็ไม่มีทางตามเราหรอกใช่ไหมฮะงั้นอันนี้ผมให้ระดับ A มีวิธีหนีไปแล้วกันครับผีกระยักอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผีที่มีหน้าที่รักษาสถานที่ต่างๆเช่นวัดล้างถ้ำหรือที่ที่มีสมบัติฝังหรือซ่อนอยู่ฮะโดยผีกระยักจะคอยพิทักษ์สมบัติเหล่านั้นไปจนกว่าเจ้าของจะรับทรัพย์สินเหล่านั้นไปและในกรณีที่ผีกระยักที่อยู่ในวัดบางคนก็ว่ากันว่ามักจะเป็นวิญญาณของพระหรือเจ้าอาวาสที่ผิดวินัยเมื่อตายแล้วไปเกิดไม่ได้ก็เลยต้องทำหน้าที่พิทักษ์วัดไปจนกว่าจะสิ้นกรรมฮะอันนี้จริงๆถ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนก่อนเขาก็ไม่ตามหลอกหลอนเราเหมือนกับผีกองกอยใหม่ฮะเพราะงั้นอันนี้ผมให้ระดับ A มีวิธีหนีไปแล้วกันครับขอหนีก่อนที่จะเจอดีกว่าผีเรือนอันนี้เป็นอีกผีหนึ่งที่มาในรูปแบบช่วยเหลือมากกว่าหลอกหลอนเราฮะเพราะผีเรือนมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองคนในบ้านและหลายคนก็มักจะเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษที่จากไปแล้วแต่ยังคอยปกปักรักษาบ้านเรือนอยู่นั่นเองฮะอันนี้ต้องเป็นเคลียร์ดีปลอดภัยอยู่แล้วครับเอ๊ะหรือว่าบางครั้งที่เราเดินอยู่ในบ้านตอนดึกๆแล้วรู้สึกว่ามีคนมองอยู่จะเป็นผีเรือนหรือเปล่าฮะถึงแม้จะรู้ว่าไม่อันตรายแต่ก็ทำขนลุกอยู่เหมือนกันล่ะโว้ยผีห่าไม่มีใครเคยเห็นครับว่าผีห่ามีรูปร่างหรือหน้าตาเป็นอย่างไรรู้เพียงว่าผีห่าจะชอบมาทางน้ำในคืนเดือนมืดและถ้าหากผีห่าลงในหมู่บ้านก็จะทำให้มีคนตายพร้อมกันจำนวนมากๆฮะแล้วก็จะเรียกคนที่โดนผีห่ากินว่าตายห่าหรือว่าห่าแดกนั่นเองจนพอเวลาผ่านไปจึงรู้ครับว่าผีห่าความจริงแล้วมันเป็นเพียงเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงเช่นอหิวาตกโรคกาลาโรคหรือโรคห่านั่นเองฮะแต่จริงๆจะเรียกว่าเป็นผีก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นโรคที่ในปัจจุบันคือมีวิธีรักษาแล้วด้วยอันนี้เอาระดับ C ไปมีวิธีฆ่าไปแล้วกันครับผีกะถือว่าเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือโดยผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับผีปอบครับคือมันสามารถเข้าสิงคนได้และชอบกินของสดของข่าวฮะมีความเชื่อกันว่าผีกะสามารถเลี้ยงดูและขอให้ทำในสิ่งที่เราต้องการได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำเสน่ห์ให้คนรักและเอ็นดูนั่นเองฮะวิธีดูง่ายๆว่าคนไหนเลี้ยงผีกะคือจะมีหม้อดินที่ปิดด้วยผ้ายันสีขาวและแขวนเอาไว้กลางบ้านนั่นเองผีกะมีคุณก็จริงแต่ความจริงแล้วมันก็มีโทษอย่างมากถ้าหากเราเลี้ยงดูมันไม่ดีคือถึงขั้นที่ว่า
สามารถทำให้เจ้าของมีอันเป็นไปได้เลยทีเดียวฮะแต่วิธีกำจัดก็คือมีทางเดียวเท่านั้นคือการตัดหัวนั่นเองเอาจริงสำหรับผมคือผมว่ามันน่ากลัวมากๆเลยฮะทั้งรูปร่างหน้าตาของมันและอิทธิฤทธิ์ที่มันจัดการเราได้อีกอันนี้คือถึงตายของจริงแต่วิธีกำจัดก็คือมีทางเดียวเท่านั้นคือการตัดหัวคนคนนั้นนั่นเองและถึงแม้ว่าจะตัดหัวไปแล้วนะครับตัวของผีกะก็ไม่ได้ตายนะเพราะมันจะแค่หลุดออกมาจากเจ้าของร่างที่สิงไปเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นผีที่วนลูปจัดเลยฮะเพราะงั้นผมให้เจอคือตุยเพราะว่าถ้าโดนสิงยังไงเราก็ต้องตุยครับไม่ต่างจากเชื้อซอมบี้เลยนี่ว่าแล้วพอตุยปุ๊บตัวของผีกะก็จะออกจากร่างเจ้าของที่สิงมาแล้วไปหาสิงคนอื่นหรือก็คือหาเจ้าของใหม่นั่นเองฮะนางตะเคียนเป็นผีผู้หญิงจำพวกลูกเทวดาที่มักจะสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนฮะสำหรับนางตะเคียนคือขึ้นชื่อเรื่องของความเฮี้ยนสุดๆหลายคนเคยมีประสบการณ์นางตะเคียนเข้าฝันบอกจุดให้ดึงตะเคียนขึ้นจากน้ำบ้างขึ้นจากใต้ดินบ้างหรือว่าบ้านไหนที่ใช้ต้นตะเคียนมาทำเป็นเสาบ้านแล้วมีน้ำมันตกออกมาจากเสาก็จะเชื่อว่าเสานั้นมีนางตะเคียนอยู่แล้วมักจะออกมาหลอกหลอนคนในบ้านหรือผู้ที่มาพักอาศัยจะขนหัวลุกไปตามๆกันอีกงานนี้จะทำได้แค่หนีหัวซุกหัวซุนเท่านั้นแหละฮะเพราะงั้นอันนี้ต้องอยู่ในเทียร์เอมีวิธีหนีไปครับเสือสมิงแต่เดิมคือเชื่อว่าเป็นคนที่เคยมีวิชาอาคมแก่กล้าทำให้สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้และอีกความเชื่อคือเป็นเสือที่ดุร้ายที่แปลงร่างเป็นคนและจะคอยไล่ล่าและฆ่ากินคนเป็นอาหารจนเมื่อมีจำนวนมากขึ้นวิญญาณของคนที่ตายก็จะคอยหลอกล่อให้คนอื่นๆที่เข้ามาในป่าหลงเชื่อแล้วเอาชีวิตคนเหล่านั้นต่อไปนั่นเองฮะสำหรับเจ้าเสือสมิงนี่จริงๆมันสามารถโดนยิงหรือโดนทำร้ายจนมันตายได้คือถึงแม้มันจะยิงตุยได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปท้าทายก็คือตุยทุกคนเพราะเสือสมิงมันไวมากและยังสามารถหลบกระสุนได้แบบชิวๆอีกเรียกได้ว่ายากยิ่งกว่ายิงบอสในเกมซะอีกฮะและถ้าเราโดนมันล่อลวงโดยไม่รู้ว่าเป็นเสือก็คือบอกได้คำเดียวครับว่างานนี้มีแต่ตุยกับตุยเท่านั้นแล้วใครมันจะไปรู้ล่ะโว้ยว่าคนนี้เป็นเสือเอาไปเลยครับระดับเอสเจอคือตุยแน่นอนนางกวักถือเป็นเทพีแห่งโชคลาภตามความเชื่อของไทยฮะโดยลักษณะก็จะเป็นผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณและยกมือขวาขึ้นพร้อมกับทำท่ากวักเชื่อว่าเทพีองค์นี้จะกวักมือเรียกทรัพย์มาให้และเป็นที่นับถืออย่างยิ่งในหมู่พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยนั่นเองฮะนางกวักก็ถือว่าไม่น่าเป็นผีที่น่ากลัวหรอกครับแถมยังทำคุณให้กับคนที่บูชาอีกด้วยอันนี้ต้องให้ระดับดีปลอดภัยนั่นเองและสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือผีนางรำครับเป็นผีผู้หญิงที่จะมาในรูปแบบของการแต่งกายเป็นนางรำสมัยก่อนเช่นสวมใส่ชุดไทยสวมชฎาแถมการปรากฏตัวบางครั้งก็จะมาพร้อมกับเสียงเพลงบรรเลงดนตรีไทยเอาจริงๆตอนนี้ผมโคตรระแวงหลังถ้านั่งอยู่แล้วมีเสียงเพลงขึ้นมาจะทำยังไงวะเนี่ยตามความเชื่อและเรื่องเล่าที่มีการเล่ามาจากหลายๆคนส่วนใหญ่แล้วผีนางรำคือมักจะสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังหรือไม่ก็ในสถานที่ที่มีความลึกลับและโบราณฮะแต่บางทีก็สามารถพบเจอได้เฉยๆเลยก็มีสำหรับดาเมจของผีนางรำโดยทั่วไปแล้วในความเชื่อของคนไทยมักจะปรากฏตัวเพื่อหลอกหลอนหรือแสดงความไม่พอใจมากกว่าที่จะฆ่าคนโดยตรงครับแต่ทว่าบางคนก็เล่าว่าผีนางรำก็สามารถฆ่าคนได้โดยเฉพาะถ้าคนที่ไปลบหลู่หรือทำผิดต่อนางนั่นเองดังนั้นถ้าเพื่อนๆเจอผีนางรำหรือรู้สึกว่าถูกผีนางรำหลอกหลอนแล้วล่ะก็ควรตั้งสติและหาทางออกจากสถานที่นั้นอย่างปลอดภัยและถ้าเป็นไปได้นะฮะผมว่าควรไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อวิญญาณของนางรำสงบสุขอันนี้ก็น่าจะดีครับเพราะงั้นอันนี้เอาไปเลยครับระดับ A มีวิธีหนีฮะและนี่คือ20ผีไทยที่ผมเอามาจัดเทียร์ลิสต์และวัดระดับความโหดให้ดูกันฮะคือบางตัวถ้ามีสติก็จะพอวิ่งหนีได้เลยครับแต่สำหรับบางตัวแค่จ้าเอมาผมก็พร้อมจะหัวใจวายได้ทุกเมื่อแล้วแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าผีไทยตัวไหนบ้างที่รับมือกันไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ